ฮัลโหลสวัสดีชาวไมค์ครับทุกท่านในช่วงเอาชีวิตรอดจุกคูคัสซีซั่น5วันนี้เราจะมาหากันพาวเดอร์แล้วก็พวกฟาร์มมอนเตอร์วันนี้เราจะมาทำทาวเวอร์มอนเตอร์กันสำหรับการค้าแล้วก็เอามาทำพุและทิปดีๆที่จะช่วยให้ทาวเวอร์มอนเตอร์เกิดเร็วขึ้นด้วย
โดยพื้นหลังคานะครับผมให้นับตั้งแต่จุดศูนย์กลางครับหรือตัวดีเฟนเซอร์นะครับตัวดีเฟนเซอร์แล้วเราให้วางบล็อกกระจายออกไปด้านละ43บล็อกนะครับแล้วก็ทำหลังคาให้มันเต็มนะฮะถ้าทำอย่างนี้ห้องมันจะมืดพอดีฮะจากนั้นให้นับออกไป7บล็อก1 2 3 4 5 6 7มันจะนับดีเฟนเซอร์ตรงนี้ด้วยเป็น8นะครับทำให้การกระจายน้ำนั้นพอดีกับแพลตฟอร์มที่เราวางสำหรับวางไข่มอนสเตอร์นะฮะก็คือทีนี้หลังคาข้างบนเราจะวางวงจรโดยการวางเป็นสแลบล่างตรงดีเฟนเซอร์นะครับแล้วก็วางออกมา7บล็อกซึ่งความสูงมันจะ2บล็อกพอดีนะครับให้มอนสเตอร์เกิดนะตัวหลังคานะครับตัวหลังคาก็คือให้เรานับตั้งแต่จุดกึ่งกลางครับที่ได้พูดไปให้นับตั้งแต่จุดกึ่งกลางแล้วก็นับออกมาอีก43บล็อกนะครับมันนี่คือรัศมีหลังคาที่เราต้องทำนะฮะแล้วห้องป้อมมอนเตอร์มันจะมืดพอดีเลยนะฮะเก็บเกี่ยวได้ตอนเช้าด้วยนะฮะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดก็คือตอนเช้านะครับต่อไปวิธีการวางรีฟิกเตอร์ก็คือเราต้องวางพื้นอะให้มันขนานกับดีเฟนเซอร์ก่อนนะฮะจากนั้นก็วางรีฟิกเตอร์23ตัวเอ้ยใช่24ตัวนะฮะเออ24ตัว2 3 4 5 6 7เว้นไว้นะฮะ5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24นะฮะ24ยังอีกอ่ะ10ยังอีก24ตัวแบบนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะว่าต้องเป็น2บล็อกต้องให้บล็อกมันขนานกับดีเฟนเซอร์ที่เราจะวางวงจรนะไม่งั้นมันวางสายไฟไม่ได้แล้วก็วางรีพิกเตอร์ไม่ได้นี24จากนั้นให้ถอยรีพิกเตอร์เป็นเลเวลสูงสุดนะฮะทุกตัวเลยนะฮะทุกตัวเลยอ๋อถอยทุกตัวโอ้มาเบิร์นวางเรสโตนไว้ตรงหน้าดีเฟนเซอร์1อันนะฮะจากนั้นตรงนี้จะเป็นคอมโพเนนต์นะฮะให้วางแบบนี้โดยให้รีพิกเตอร์มันทิ่มไปที่ด้านข้างคอมโพเนนต์แบบนี้นะฮะส่วนตรงนี้เราจะวางเป็นคันโยกนะครับผมกดคอมเพลเตอร์1ทีให้มันสว่างฮะถ้าทำแบบนี้มันจะเป็นวงจรวอลไอเป็นวงจรวอลลูปนะครับผมแล้วก็ให้น้ำกระจายถ้าเป็นการหน่วงมันเป็นคือมันเป็นการหน่วงเวลาให้น้ำมันกระจายแล้วให้มอนสเตอร์มันให้เวลามอนสเตอร์มันเกิดด้วยนะครับจากนั้นไอตัวฐานที่จะรองรับให้มอนสเตอร์มันกระจายจากฐานตรงนู้นน่ะมันร่วงลงมานะครับป่องตรงนี้จะมีความกว้าง 3x3 นะครับ 3x3 คือประมาณนี้ยืมฐานหน่อย 3x3 คือประมาณนี้ฮะแล้วเราก็จะวางไอ้ประตูรั้วตรงนี้มันจะวางตรงนี้ฮะ1 2 3วางงี้ด้วยจริงๆไม่ต้องวางตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันกระจายแบบนี้พอดีครับนี่คือ 3x3 แล้วก็เป็นขนาดป่องที่มันกำลังว่างอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็รอบๆตรงเนี้ย
ให้วางตรงนี้เป็นบล็อกเต็มนะครับเพื่อเราจะได้วางกระจกแผ่นได้นะฮะส่วนนอกนั้นจะเป็นสแลบก็ได้หรือจะเป็นบล็อกเต็มก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าเราวางแผ่นกระจกตัวเนี้ยน้ำมันจะเกยออกมาครึ่งบล็อกนะครับทำให้มอนสเตอร์อ่ะมันไม่ว่ายทวนน้ำนะครับแล้วก็ล่วงลงไปทันทีเลยนะส่วนขั้นบันไดตรงเนี้ยคุณจะทำความกว้างเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ว่าผมแนะนำเป็น3บล็อกนะฮะเห็นไหม1 2 3แล้วก็นับชั้นมันจะมีทั้งหมด2ชั้นนะ1แล้วก็2ให้เราวางน้ำตรงบนบล็อกสุดตรงนี้ฮะวางให้ทั่วเลยนะฮะวางให้ทั่วทุกบล็อกไม่ใช่ไปวางด้านล่างนะให้วางแต่ชั้นบนบล็อกเต็มตรงนี้กำแพงให้มีความสูง2บล็อกแล้วก็อย่าลืมวางสแลบด้านบนนะฮะเพราะว่าบริเวณตรงเนี้ยมันจะมืดสนิทเดี๋ยวมอเตอร์จะมาเกิดตรงนี้นะฮะอาจจะไม่ต้องวางงี้ก็ได้อาจจะวางเป็นปุ่มก็ได้แต่ว่าวางเป็นสแลบก็ได้เพื่อความสวยงามแล้วความสูงที่จะให้มอนสเตอร์มันร่วงลงมานะครับจะต้องมีความสูงอย่างน้อย32บล็อกนะฮะหรือถ้าเป็นโหมดฮาร์ดกลัวไม่แน่นะครับก็เอา39ไปเลยนะครับ39แล้วก็วางครบเพลิงซะนะครับพวกครบเพลิงตัวเนี้ยจะคอยกำจัดพวกมอนสเตอร์ที่มีรองเท้าฟีเทอร์ฟอลลิ่งนะครับถ้าใครเล่นในโหมดฮาร์ดนี่ส่วนใหญ่มันจะตกลงมาและไม่ตายทันทีครับเลยต้องมีอย่างอื่นมาแก้ทางครับไม่ว่าจะเป็นพวกดอกวิเทอร์ก็ได้เพราะว่าดอกวิเทอร์เอนทิตี้มันไม่เยอะเท่าครบเพลิงเอนทิตี้เยอะมากนะฮะถ้าใครเล่นซิงเกิลเพลเยอร์นี่จะไม่ใช้ครบเพลิงกันเลยครับเพราะว่ามันแหลกมากนะครับแต่ถ้าทางที่ดีครับถ้าใครมีฟาร์มดอกวิเทอร์ใช้ไปเลยฮะดีต่อใจนะครับแล้วความสูงเหนือระดับน้ำเนี่ยที่พูดถึงก็คือถ้าอยากจะให้มอนสเตอร์มันเกิดดีๆครับให้มาทำที่ชั้น Y190 นะครับหรือเหนือระดับเมตรหน่อยนะครับก็คือ Y190 ในเวอร์ชัน 1.18 นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของป้อมมอนสเตอร์ครับที่ได้อธิบายกล่าวไปนะครับเป็นทริคที่ทำให้ผมนั้นได้กันพาวเดอร์เอามาขายให้เพื่อนบ้านนะครับผมแล้วก็เอาดรอปอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกเนื้อซอมบี้สติงนะครับเอาไปจับจ่ายใช้สอยได้ครับจะไปแลก NPC อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เป็นอันจบการรีวิวฟาร์มมอนสเตอร์จากนี้จะมีแต่ฟาร์มเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอและพบกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย